สวัสดีค่ะพี่น้อง FC สุขุมสุขคนมาหอดบ้านสารคามแล้วครับพี่น้องอาหารมื้อแรกครับพี่น้องนี่ลาบเป็ดอยากกินลาบเป็ดมากอันโดนแล้วจ้ะมาหอดบ้านอาหารมื้อแรกอยู่บ้านเนาะจ้ะสั่งลาบเป็ดมากินจ้ะกับข้าวเหนียวนะจ้ะลาบเป็ดลาบเป็ดสารคามครับพี่น้องไปเด้อพี่น้องเอฟซีไปกินข้าวร่วมกันเอฟซีมาเล่าเรื่องอันการเดินทางจากระยองมาอันสารคามให้ฟังน้ำครับพี่น้องอาหารมื้อแรกหมดบ้านแล้วจ้ะนี่อาหารโปรดอาหารมักข้าวเหนียวจ้ะอันจักบาทนอปลาอยู่สั่งมานี่เนาะจ้ะร่วมมื้อนี้160บาทจ้ะนี่ขาส่งฟรีจ้ะสั่งในหม้อมอสอนี่เนาะจ้ะเนาะมาเด้อพี่น้อง FC มากินลาบเป็ดน้ำปลาอยู่ลุงจอดเพิ่นอันขึ้นไปนอนแล้วก็พี่น้องเมื่อยมาหอดบ้านเนาะจ้ะเนาะปลาอยู่หิวอันเข่านะครับพี่น้องก็เลยสั่งเขามากินแต่ว่าลุงเพิ่นกินแล้วเพิ่นกินอันสั่งไอ้แมคโดนัลด์ให้เพิ่นนอกจากชีสเบอร์เกอร์นะจ๊ะเนาะอู้เสียบพี่น้องเสียบครับครับสรุปเนี่ยเป็นไข่วัดทั้งสองคนค่ะพี่น้องเอ้ยอันแรกลุ่มเป็นก้อนแพ้แอร์แพ้อากาศ มาก้อนสิเป็นไข่วัดนะคะพี่น้องเป็นนอนอยู่โรงแรมอยู่ระยองเป็นนอนโรงแรมที่นี่แอร์เขาเจ้ากระตั้งแบบที่ว่าบ่สักแบบแอร์ทรายบ่ทรายเนาะจ้ะเนาะแอร์นี่ก็ต้องแบบล่มยังไงล่ะมันก็ตรงกับไอ้ที่นอนของเขานอนมาจ้ะเนาะนอนตากแอร์ทั้งคืนลุงนี่โดนตรงๆเลยเพราะว่าเป็นคนแพ้แอร์อยู่แล้วเนาะจ้ะนี่ล่ะก็เลยเป็นไข้วัดเป็นก้อนปลายุปลายุพึ่งสิมาอันเป็นเมื่อวานนี่ค่ะพี่น้องเริ่มเป็นเมื่อวานเนาะแล้วมากับกินยาจ้ะกินยาสำหรับปลายุนี่กินยารัดไว้เพราะว่าปลายุเป็นนี่สิเก็บข้อแต่ว่าลุงตอนนี้เป็นอาการดีแล้วเหลือแต่ไอนะจ้ะจะไปซื้อยาอยู่ร้านค้ายาอยู่ระยองน่ะจะกินเนาะกินทั้งยาแก้ไอยาแก้แพ้แต่ว่ามันบ่มีไข่ตายุกนี่ก็บ่มีไข่แต่ว่าแบบเป็นมีน้ำมูกเก็บข้อนะคะน้องแต่ว่าบ่ปวดหัวที่ค่ะหัวบ่ปวดอาการแบบนี้อาการแพ้นี่เนาะครับพี่น้องหลับเป็ดไหมแซ่บแซ่บไหมเออพี่น้องเอ้ยเมนูปวดได้จ้ะเมนูนี้บ่ค่อยได้กินเพราะว่ากลัวสิแบบเผ็ดยากเนาะจ้ะเนาะข้าวเขาแบบเผ็ดยังยากนี่ป้าอยู่สิบ่ค่อยเผ็ดเนาะจ้ะซื้อมากินเอานะมาหอดบ้านบ้างเมื่อกี้นะจ้ะเนาะเมื่อยนุ่งหนาป้าอยู่สีดมาแล้วมันไข่วัดอ๋อเป็นวัดไปอยู่แล้วระยองอ่ะซี่มือเนาะจ้ะอยู่ระยองไปอยู่กับแม่ไปเที่ยวใส่หรอกครับพี่น้องเพราะดีลุงมากบ่สบายก็เลยไปเที่ยวใส่เลยก็ไปเที่ยวนั่นแหละที่เลี้ยวให้เอฟซีส้มนั่นแหละจ้ะ
ค่าแท็กซี่จากระยองมาสุวรรณภูมิกับ 3,000 บาทจ้ะมาอยู่สนามบินสุวรรณภูมิรอขึ้นเครื่องตั้งหลายชั่วโมงนะจ๊ะเพราะว่าบินตอนเย็นก็เลยพากันไปหนวดไทยพูดละชั่วโมงค่ะในสนามบินนั่นแหละนะจ๊ะเนาะชั่วโมงละ700บาทบ่รู้ว่าหนวดอยู่ข้างนอกเนี่ยชั่วโมงเท่าไหร่นะจ๊ะเพราะว่าหนวดขาเวลาเพราะว่าถ้าเครื่องบินหลายชั่วโมงแล้วจ้ะนั่งฟ้องสายการบินไทยนะจากสุวรรณภูมิมาขอนแก่นกระเป๋าโหลดได้อยู่30กิโลจากถือขึ้นเครื่อง7กิโลตัวเครื่องบินคนละ 4,000 กว่าบาทจ้ะขาเดียวนี่เนี่ยจ้ะของสายการบินไทยเนาะแต่ว่าก็จะมีอันสายการบินที่ถูกก็นี่อยู่แต่ว่าอันเฮาโหลดกระเป๋านี่15กิโลสิเฮาก็ต้องได้เสียเงินเนาะจ้ะโหลดกระเป๋าบ่ฟรีนะจ้ะต้องเสียเงินแต่ว่าของสายการบินไทยนี่โหลดกระเป๋าฟรีถึงได้ถึง30กิโลก็เลยเลือกเอา2สายการบินไทยแพงจังน้อยแต่ว่าเฮาสามารถโหลดกระเป๋าได้หลายกิโลนะจ้ะเพราะว่าพวกไปอยู่มาจากเมืองนอกนี่กับกระเป๋าง่ายๆนะจ๊ะคนละใบแล้วกับกระเป๋าน้อยอีกคนละใบนะจ๊ะเพราะว่าจากอันเยอรมันมากกับไปเที่ยวระยองกันเลยนะจ๊ะพี่น้องคือแบบที่ว่าก็สิไปเที่ยวระยองก่อนอันตอนแรกว่าสิมาบ้านก่อนนี่จ้ะมาบ้านก่อนแล้วอาทิตย์สุดท้ายก่อนสิกลับเยอรมันว่าสิไปเที่ยวอันระยองวางแผนกันไว้นะจ๊ะทีนี้ไปอยู่อันไปทําธุระอยู่ในกรุงเทพนะจ๊ะเรื่องเอกสารนะเอกสารที่สิมาแก้สถานะครอบครัวได้เปลี่ยนนามสกุลตามสามีที่อำเภอบ้านเกิดเฮาเนาะเอกสาร ที่นี่ก็ต้องอยู่กรุงเทพฯมื้อนึงเนาะจ้ะเพราะว่าสิได้เอาเอกสารที่แปลภาษาแล้วนี่ไปยื่นสถานทูตเยอรมันเพื่อรับรองเอกสารเนาะจ้ะเอกสารนั้นไปอยู่ก็ให้สำนักงานที่แปลเอกสารเป็นเฮ็ดไว้ให้เนาะจ้ะก่อนสิกลับมาเมืองไทยเนาะจ้ะคือส่งถ่ายรูปเอกสารแล้วก็อันส่งมาให้สำนักงานเพิ่นนะจ๊ะเพิ่นก็สิไปปริ้นเอาเอกสารแล้วเพิ่นไปแปลภาษาอันไทยให้ปายุเพียงแค่ว่าปายุมาจากเยอรมันก็เอาเอกสารตัวจริงกับพาสปอร์ตของลุงนี่ไปยืนที่สถานทูตเยอรมันเนาะจ๊ะแล้วก็นั่นแหละค่ะพี่น้องแล้วก็เอาเอกสารที่เพิ่นแปลสำนักงานมันแปลให้นะจ๊ะไปขึ้นเพิ่นเพื่อเพิ่นสิไปยืนสถานกงสุลใหญ่ไห่เนาะจ้ะแบบนี้ก็สะดวกสบายครับพี่น้องแล้วที่นี่เพิ่นไปยื่นสถานกงสุลไห่ก็ใส่เวลาหลายมื้อเนาะจ้ะเพิ่นว่าประมาณ3มื้อเพราะว่าเพิ่นก็นัดไว้นั่นล่ะจ้ะเนาะแล้วสถานทูตเยอรมันนี่สำนักงานที่แปลเอกสารไว้ให้พวกไปอยู่นี่เพิ่นก็นัดไห่ได้จ้ะพี่น้องเพียงแต่เฮามาแล้วเอาไปตัวจริงไปเอกสารน่ะกับแนบเอกสารที่เป็นแปลงให้ไปยื่นรับรองง่ายๆจ้ะเฮามีนัดอยู่แล้วเฮาก็ไปยื่นแป๊บเดียวถ้าคนบ่เยอะแป๊บเดียวเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีแต่นัดเนาะจ้ะเดี๋ยวนี้ก็เลยคิดว่าลุงก็เลยว่าเฮาไปเที่ยวระยองก่อนเพื่อรอเอกสารกว่าจะถึงบ้านจังซี่นะแต่ว่าเอกสารเพิ่นส่งด่วนกลับมาก่อนมาถึงบ้านก่อนพวกไปอยู่กับมาบ้านเนาะจ้ะน้องสาวรับไว้หายจ้ะเดี๋ยวที่นี่ก็เหลือตั้งแต่สิไปยื่นอำเภอเนาะจ้ะเอกสารก็ได้มาแล้วแล้วก็ไปยื่นอำเภอนี่ก็ต้องหาคนไปเป็นพยานสองคนค่ะสำนักงานเพิ่นเขียนรายละเอียดไปให้เฮาเลยจ้ะพี่น้องนั่นว่านําเอกสารที่เพิ่นแนบมาทั้งหมดเนี่ยไปยื่นอำเภอแล้วก็พยานอีก2คนค่ะแต่ว่ากับลุงส่วนไปมืออื่นแต่ว่าไปอยู่ยังไม่ได้ติดต่อน้องสาวอยู่ต้องก็หาพยานหายนะจ๊ะพยานผู้หนึ่งเฮาก็ต้องเอาผู้ใหญ่บ้านแล้วก็คนรู้จักแล้วก็บัตรประชาชนไปนํานะจ๊ะเดี๋ยวมืออื่นก็เด็กๆคุยกับน้องเฮาไปเนาะนะจ๊ะเนาะมาไปโทษติดต่อผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
พราะว่าอายุใหญ่ไม่อยู่หนีกับท่านเห็นผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านนี่เนาะจ้ะผู้ใหญ่บ้านมูที่ไปอยู่นี่เห็นเพิ่นเพียงเดียวเดียวครั้งที่ป้าโยมาทำเอกสารรับรองใบเกิดนะจ๊ะเป็นไปรับรองใบเกิดไงเพราะว่าเขาต้องเอาคุณน้ำหมู่บ้านคนหนึ่งก็จะได้ติดต่อเพิ่นจ้ะติดต่อเพิ่นมืออื่นมาเมื่อไรเป็นบางจ้ะแล้วก็สิไปยืนนี่แหละข้างอำเภอเฮาเพื่อเฮ็ดสำเนาทะเบียนบ้านใหม่เปลี่ยนชื่อนะจ๊ะเนาะประกาศเฮ็ดบัตรประชาชนหลังจากเห็นบัตรประชาชนแล้วป้าอยู่กับสิได้ไปเห็นพาสปอร์ตที่ขอนแก่นไม่จ้ะนี่แหละมาทำตุลาจ้ะพี่น้องแล้วกับเยอรมันกับสิได้ไปเห็นบัตรวีซ่าไหมนามสกุลนะจ๊ะเนาะแล้วกับสิได้ไปเห็นเปลี่ยนนามสกุลไม่เมื่อกับบริษัทหรือองค์กรที่เฮาเฮ็ดสัญญานะจ๊ะเนาะเรียนซื้อคือตามสามีนะจ๊ะแซ่บพี่น้องแซ่บจะพี่น้องมาเด้อพี่น้องเอฟซีไปอยู่ระยองแต่โรงแรมไปอยู่เนี่ยร้านอาหารก็บ่เยอะเนาะจ้ะเนาะแบบจังสี่ก็บ่มีนะอาหารอีสานนะมีอยู่ข้างนอกเพราะว่าบ่ได้พากันเดินออกไปนะจ้ะเนาะส่วนมากก็กินอาหารอยู่อันในโรงแรมหรือชายหาดนั่นนะจ้ะแล้วก็เจ้าก็จะมีอาหารพวกอาหารทะเลอาหารไทยนะจ้ะอาหารอีสานนี่บ่มีนะจ้ะกลับมาบ้านเฮาแบบไม่กินอาหารอยู่โอ้พี่น้องเอ้ยอาหารบ้านๆนะจ้ะเนาะอาหารที่เฮาหมักเฮาชอบนะลูกตัวบ้านก็สิดีใจเนาะได้กินอาหารอันบ้านเธอว่าซั่นว่าบ้านอยู่นี่ก็สะดวกสบายครับพี่น้องขอให้มีเงินเพราะว่าหยังนี่แหละเฮาบ่อันต้องเฮ็ดกับเขาก็ได้เพราะว่าเฮากินผู้เดียวเฮาสั่งไม่กินเอาจ้ะเพราะว่าจังซี่ลุงเพิ่นก็บ่กินน้ํานะจ้ะเนาะก็สั่งนี่สั่งในหม้อนะจ้ะ15หรือ20นาที30นาทียังสิฮะเพิ่นก็มาส่งแล้วถ้าช่วงลูกค้าเยอะก็เจ้าก็มาส่งซะถ้าช่วงลูกค้าบ่เยอะก็15นาที20นาทีประมาณนี้นะจ้ะในหม้อสอนเฮาอยากกินหยังมีหมดจะมีน้องเด้อสั่งเอาอาหารการกินบ่อึดหรือเฮาสิออกไปกินข้างนอกก็ได้ไม่ได้นั่งกินข้าวเพื่อนจะไม่มีความสุขกับพี่น้องเลยคลิปนี้มากินหลับเป็นแล้วก็มาบอกกล่าวพี่น้อง FC เนาะจ้าว่ามาหอดบ้านสารคามเด้อพี่น้องเด้อเนาะจ้าเดินทางปลอดภัยเสียอย่างเดียวเป็นไข้หวัดทั้ง2คนกับพี่น้องแต่ว่าก็บ่เป็นหนักหรอกครับพี่น้องบ่อันนี้นอกจากจะกินยาเป็นน้ําน่ะจ้าเดี๋ยวก็คิดว่าก็สิหายเร็วๆนี่ล่ะจ้าพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้เด้อครับพี่น้องเด้อป้ายกกับคุณพี่น้อง FC หลายได้จ้าได้ทั้ง FC เก่า FC ใหม่ขอบคุณทุกๆกําลังใจทุกการติดตามทุกๆคอมเมนต์ได้จ้าพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าจ้า